มีเรื่องเล่าว่ามีมนุษย์กลายพันธุ์จากที่เคยเป็นมนุษย์ได้กลายเป็นซอมบี้และไม่ชอบให้ใครมองหน้าแต่ใครที่ได้มองหน้าเขาเขาจะเข้าไปฉีกร่างคนผู้นั้นทันทีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รัฐยาคูเตียประเทศรัสเซียทีมสำรวจทรัพยากรจำนวน20คนถูกโจมตีจนเสียชีวิต18คนอีก2คนสามารถหลบหนีมาได้เวลาต่อมาทางการได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แต่ไม่พบสิ่งที่ก่อเหตุที่เข้าโจมตีจากการตรวจสภาพของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดสภาพของผู้เสียชีวิตนั้นมีบาดแผลชะกันเกินกว่าที่จะเกิดจากสัตว์ป่าทั่วไปแต่เหตุการณ์เสียชีวิตเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วถึง4ครั้งก่อนหน้านี้ในระยะเวลาใกล้ๆกันโดยสภาพผู้เสียชีวิตนั้นไม่ต่างกันทางการจึงได้นำชุดรายงานทั้งหมดแจ้งไปยังสำนักงานใหญ่องค์กร SCP สำนักงานใหญ่ SCP ได้ส่งหน่วยปฏิบัติการโซโล9นำทีมโดยผู้กองสเตฟานและดร.เคียและหน่วยปฏิบัติการภาคพื้นที่ดีที่สุดเข้าทำการปฏิบัติงานโดยตอนแรกใช้โดรนควบคุมระยะไกลบินสำรวจบริเวณรอบๆที่เกิดเหตุเป็นเวลา2วันจนพบสิ่งที่ต้องสงสัยห่างจากจุดที่เกิดเหตุ5กิโลเมตรโดยซ่อนตัวอยู่บริเวณแนวเขาเจ้าสิ่งนี้ถูกเรียกว่า SCP-096 หลังจากทราบพิกัดของ SCP-096 แน่ชัดแล้วผู้กองสเตฟานได้นำเครื่องบินลบขนาดใหญ่จำนวน2ลำในการลำเลียงหน่วยทหารลาดตระเวนภาคพื้นจำนวน80คนเพื่อเข้าไปตรวจสอบท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นติดลบ60องศาโดยแบ่งทีมหน่วยทหารภาคพื้นเป็น3ทีมโดย30คนเป็นทีมที่1ในการเข้าไปสำรวจใกล้กับ SCP-096 ทีมที่2เป็นหน่วยกำลังเสริมแนวกั้นอีก30คนและอีก20คนที่เหลือประจำการบริเวณเครื่องบินลบซึ่งเป็นที่ตั้งฐานบัญชาการทีมทหารภาคพื้นทีมแรกได้รับคำสั่งให้เคลื่อนกำลังเข้าไปตรวจสอบ SCP-096 สิ่งที่ทีมภาคพื้นทีมแรกได้เจอคือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ในร่างเปลือยเปล่านั่งหันหลังให้หน่วยปฏิบัติการอยู่ในซอกหินผิวซีดเซียวหลายจุดในร่างกายมีสภาพเน่าเปื่อยจนมองเห็นเส้นเลือดได้อย่างชัดเจนซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับผู้กองสเตฟานและดร.เคียเป็นอย่างมากดร.เคียพูดขึ้นมาว่าเรากำลังเจอซอมบี้ตัวเป็นๆอยู่หรือเปล่าและผู้กองสเตฟานตอบกลับว่าเจ้าสิ่งนี้ทนความหนาวเย็นสุดขั้วในสภาพนี้ได้ยังไงขณะนั้นสิบโทอิลิกกำลังจะนำถุงใยสังเคราะห์พิเศษไปครอบหัวของ SCP-096 เนื่องจากได้รับรายงานจากผู้รอดชีวิตว่าSCP-096 จะเริ่มจู่โจมเมื่อมีคนมองเห็นใบหน้าของมันแต่ทันใดนั้น SCP-096 มันได้หันกลับมาและยื่นขึ้นความสูงของมันสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปและทำให้ทุกคนได้เห็นใบหน้าของมันปากของมันดูน่ากลัวและกำลังพูดอะไรบางอย่างอยู่ประมาณ10วินาทีแล้วร้องไห้เหมือนคนเสียสติSCP-096 ได้ส่งเสียงคำรามดูโหยหวนเมื่อสิ้นสุดของเสียงอันน่าขนลุก SCP-096 ได้จับขาของสิบโทอิลิกแล้วกระชากขาของเขาขาดทันทีและปากของมันอ้ากว้างจนสามารถเขมือบหัวของสิบโทอิลิกได้แล้ว SCP-096 ได้ฉีกร่างของสิบโทอิลิกออกกระจายไปทั่วด้วยมือที่มีลักษณะเหมือนมือของมนุษย์แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เกิดตรงหน้าหน่วยปฏิบัติการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดูสยดสยองและสร้างความตกใจให้กับทุกคนทีมปฏิบัติการชุดแรกได้สาดกระสุนปืนใส่ SCP-096 ทันทีเสียงกระสุนสาดยิงอย่างต่อเนื่องดังก้องไปทั่วแล้วผู้กองสเตฟานสั่งให้หยุดยิงฝุ่นของหิมะที่ลอยฟุ้งกระจายได้ค่อยๆจางลงเผยให้เห็น SCP-096 ในสภาพไม่ได้รับผลกระทบจากกระสุนนับพันลูกเลยและ SCP-096 ได้พุ่งเข้าโจมตีทีมปฏิบัติการคนอื่นๆทันทีทั้งฉีกร่างฉีกแขนขา
กระชากหัวขาดหิมะสีขาวในบริเวณนั้นเลยเปลี่ยนเป็นสีแดงจากเลือดเป็นวงกว้างทีมชุดแรกถูก SCP-096 ทำร้ายเสียชีวิตจนหมดและกำลังมุ่งหน้าเข้ามาทำลายทีมชุดที่2ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ50เมตรผู้กองสเตฟานสั่งทีมที่2ใช้ปืนต่อต้านรถถังยิงเจ้า SCP-096 ทันทีแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไร SCP-096 ได้มีเพียงสร้างบาดแผลที่บริเวณหน้าอกของ SCP-096 เท่านั้นและ SCP-096 ได้เข้าจู่โจมทีมที่2ทันทีเมื่อยังไม่สามารถสกัดเจ้า SCP-096 ได้ผู้กองสเตฟานได้สั่งให้ทีมที่3ที่ประจำการอยู่ที่ฐานบัญชาการใกล้กับเครื่องบินระดมยิงปืนกลหนักช่วยอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดูวุ่นวายราวกับสนามรบในขณะนั้นเจ้าหน้าที่เลเวียทหารหญิงเพียงคนเดียวในหน่วยซึ่งอยู่ในทีมที่2ได้ใช้ความชุลมุนและทักษะที่มีเอาถุงครอบหัวเจ้า SCP-096 ได้ทันก่อนที่ SCP-096 จะเข้าไปบุกโจมตีที่ฐานบัญชาการเมื่อ SCP-096 ถูกครอบหัวมันหยุดการเคลื่อนไหวทันทีและมันก็นั่งลงในท่าเดิมเหมือนกับตอนที่เจอครั้งแรกทุกอย่างเงียบลงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงบรรยากาศโดยรอบที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและร่างของทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมาตรการกักกันพิเศษในเวลาต่อมาผู้กองสเตฟานได้นำ SCP-096 กลับมายังศูนย์กักกันโดย SCP-096 ถูกขังตลอดเวลาไว้ในห้องขังของมันซึ่งเป็นลูกบาศก์เหล็กกล้าเก็บอากาศขนาด 5x5 เมตรโดยไม่มีหน้าต่างหรือช่องให้มองเห็นมีการตรวจสอบความเสียหายของสถานที่กักกันทุกสัปดาห์ว่าเกิดรอยแตกหรือโพรงหรือไม่ห้ามมีกล้องวิดีโอหรืออุปกรณ์ภาพใดๆในห้องขังของ SCP-096 ทั้งสิ้นบุคลากรฝ่ายความปลอดภัยจะใช้เซ็นเซอร์วัดความดันซึ่งติดตั้งไว้ก่อนแล้วกับเลเซอร์ตรวจจับเพื่อให้แน่ใจว่า SCP-096 ยังอยู่ในห้องขังภาพถ่ายวิดีโอหรือบันทึกภาพใดๆของ SCP-096 นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดหากไม่มีคำอนุมัติบุคลากรระดับสูงละเอียดลักษณะของ SCP-096 SCP-096 เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับมนุษย์สูงประมาณ2เมตร38เซนติเมตรซึ่งการมีข้อมูลร่างกายเบื้องต้นนั้นบ่งชี้ว่ามีอาการขาดสารอาหารและมีมวลกล้ามเนื้อน้อยมากส่วนแขนนั้นมีสัดส่วนที่ผิดไปจากมนุษย์โดยแขนทั้งสองข้างนั้นยาวประมาณ1เมตร50เซนติเมตรผิวหนังไม่มีเม็ดสีแต่หลายตำแหน่งในร่างกายมีลักษณะเน่าเปื่อยจนสามารถมองเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจนกล้ามของ SCP-096 นั้นสามารถท่าได้กว้างกว่ามนุษย์ธรรมดาถึง4เท่าใบหน้ายังคงสภาพลักษณะคล้ายกับมนุษย์มีเน่าเปื่อยบ้างเล็กน้อยดวงตาไม่มีสียังไม่ทราบว่า SCP-096 นั้นตาบอดหรือไม่มันไม่เคยแสดงการทำงานของสมองในระดับสูงและไม่ถือว่ามันมีสติปัญญา SCP-096 นั้นปกติแล้วจะสงบมากและเซ็นเซอร์วัดความดันที่ติดตั้งไว้ระบุว่าปกติแล้วมันจะใช้เวลาแต่ละวันเดินไปมาตามแนวผนังด้านตะวันออกทว่าเมื่อมีคนเห็นใบหน้าของ SCP-096 ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงผ่านบันทึกวิดีโอหรือแม้แต่ภาพถ่ายมันก็จะอยู่ในสภาพที่เหมือนมีความทุกข์ทางอารมณ์อย่างมาก SCP-096 จะใช้มือบังหน้าตนเองแล้วเริ่มตะโกนร้องไห้และพูดพร่ำบางอย่างที่ไม่สามารถจับใจความได้ประมาณ1หรือ2นาทีหลังจากการมองเห็นครั้งแรกแล้ว SCP-096 ก็จะเริ่มวิ่งไปหาผู้ที่เห็นใบหน้าของมันทันทีการทดลองการจู่โจมของ SCP-096 กรณีการมองเห็นใบหน้าการทดลองการมองเห็นใบหน้าของ SCP-096 โดยตัวอย่างทดลององค์กรจะเรียกตัวอย่างทดลองว่าเมตาวันการโจมตีของ SCP-096 นั้นมีความเร็วที่บันทึกไว้แตกต่างกันตั้งแต่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับระยะห่างจากตัวอย่างทดลอง
ณเวลานี้ยังไม่มีวัสดุหรือวิธีการใดๆที่ขัดขวางการเข้าโจมตีของ SCP-096 ได้ตำแหน่งที่อยู่ตัวอย่างทดลองนั้นดูเหมือนจะไม่มีผลต่อปฏิกิริยาของ SCP-096 และดูเหมือนว่ามันจะรับรู้ตำแหน่งของตัวอย่างทดลองได้เองโดยปฏิกิริยานี้จะไม่เกิดกับการมองภาพวาดโดยศิลปินเมื่อไปถึงที่อยู่ของตัวอย่างทดลอง SCP-096 ก็จะโจมตีและฉีกร่างตัวอย่างทดลองแล้วกินทันทีซึ่ง 100% จากกรณีที่ทดลองมาทั้งหมดนั้นจะไม่เหลือร่องรอยของตัวอย่างทดลองเอาไว้เลยจากนั้น SCP-096 จะนั่งลงเป็นเวลาหลายนาทีก่อนจะกลับสู่ท่าปกติเพื่อนๆว่าเจ้า SCP-096 นี้โหดไหมคะส่วนตัวกระเทียมขอให้มันอย่าหลุดออกจากห้องกักกันเลยค่ะสำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ